สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับช่องรุ่งอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นข่าวสารสาระอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปเลยครับเปิดพิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65เริ่ม15มีนาคมนี้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเป็นหนึ่งในมาตรการการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับมีดังนี้วงเงินค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนวงเงินค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแต่ไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าและค่าประปาได้ตั้งแต่วันที่15เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566เป็นต้นไปกับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้มีบัตรรับบริการอยู่สิทธิ์ค่าไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ที่1สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงหรือผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงเบอร์ติดต่อ11302สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเบอร์ติดต่อ11293กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือนหรือผ่านเว็บไซต์กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพสิทธิค่าน้ำประปาสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ที่1สำนักงานการประปานครหลวงหรือผ่านเว็บไซต์สำนักงานการประปานครหลวงเบอร์ติดต่อ11252สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคหรือผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคเบอร์ติดต่อ1662เงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิ์ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าสำเร็จภายในวันที่8เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566หรือลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปากับสำเร็จภายในวันที่25เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566จะได้รับสิทธิ์เดือนแรกคือใบแจ้งนี้ค่าบริการเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนภายหลังวันและเวลาดังกล่าวจะสามารถได้รับสิทธิ์สำหรับใบแจ้งนิค่าบริการในเดือนถัดไปไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังสำหรับการใช้สิทธิ์ที่กำหนดให้สวัสดิการแบบ1ครัวเรือนต่อ1สิทธิ์ต่อ1รหัสประจำบ้าน